สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับซึ่งเป็นเอพิโซดที่3ผมก็จะมานำเสนอการาใช้โปรแกรม CX Programmer นะครับเบื้องต้นนะครับซึ่งก่อนที่จะเราจะไปเข้าถึงตัวซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะเห็นภาพของตัววายลิงของผมก่อนนะครับผมจะใช้ PLC นะครับเป็น CP1E นะครับซึ่งเป็นตัวเลขประมาณนี้แหละนะครับ10 Uh, 10dr นะครับแล้วก็ผมก็จะมีตัว input อยู่3ตัวก็คือ push button อยู่2ตัวนะครับเข้า channel ที่0.0กับ0.1นะครับแล้วก็มี proximity sensor หรือ proximity switch เนี่ยนะครับที่เป็นชนิด npn เป็น type นี่ครับ npn ต่อเข้ากับ channel ที่0.2ส่วน output ของผมก็จะมีด้วยกันอยู่2ตัวนะครับก็คือหลอดไฟที่เป็น 24v โว ผมก็จะเอาเข้า100.0นะครับแล้วก็แมกน e ติกคอนแทคเตอร์ของผมจะเป็นคอย220โวลต์ผมก็จะเอาตัว100.1นะครับ100.1เข้ากับตัวแมกนีติกคอนแทคเตอร์ที่เป็นคอยโดยตรงนะโดยที่ไม่ผ่านโอเวอร์โหลดถ้ากับว่าผมไม่มีโอเวอร์โหลดนะครับผมก็ต่อเข้ากับคอยโดยตรงนะครับแล้วก็ ใน,ในที่นี้นะครับผมไม่มีไฟ3เฟสแล้วก็ไม่มีมอเตอร์ผมจะให้ดูลักษณะของการทำงานของตัวแมกเนติกเอานะครับโอเคครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมวาริงไว้แล้วนะครับมีมีตอนนี้มันเป,เปิดไฟอยู่นะครับเปิดไฟอยู่แล้วเราก็เลยเห็น power power ติดอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คอินพุตกันดูนะเริ่มจากตัว proximity เซนเซอร์ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าผมเอาเอามือไปเห็นไหมครับติดที่ช่องที่0.2นนอะตรงนี้นะครับไฟติดช่องที่0.2นะครับแล้วก็พุชบอทตันนะครับกดเห็นไหมครับกดก็จะติดไหแล้วก็ชุดนี้นะครับก็จะติดเหมือนกันนะครับเป็น0.1นะครับพุชบอทตันตัวนี้จะเป็นแรมนะครับตัวนี้จะเป็นแรมแล้วก็แมกเนติกนะครับตัวแมกเนติกคอนเน c เตอร์นะครับ โอเคอันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าผมวายลิงมา,าเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะมีสายลิงก์นะครับตัวนี้เสียบเข้ากับ USB นะครับของตัวคอมพิวเตอร์ของผมนะครับเดี๋ยวเราจะาไปดูในเรื่องของตัวโปรแกรมกันดูเลยนะครับดวผมจะเปิดโปรแกรม Seek CX Programmer ขึ้นมานะครับอตอนนี้ผมก็เปิดมาแล้วนะตอนนี้มันก็จะขึ้นฟ้องว่าตอนนี้ผมเหลือแค่29วันนะครับจาก30วัน t r i a เเราก็ไม่ต้องสนใจครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับก็รอนะครับรอรอโปรแกรมให้มันปรากฏขึ้นมามาแล้วนะครับโปรแกรมปรากฏขึ้นมาแล้วนี่คือหน้าตาของตัวไอ้โปรแกรม CX Programmer นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับ ที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเมนูบาร์นะมันจะมีไฟล์มีวิวมี PLC มีทูนมีเฮลป์นะครับมีแค่55 5เมนูนี้นะครับไฟล์คืออะไรไฟล์ก็คือเปิดนะครับหรือสร้างขึ้นมาใหม่หรือออกนะครับส่วนวิววิวก็คือวิวแปลว่ามุมมองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมุมมองปรับมุมมองของตัวโปรแกรมใหม่ของเรานะครับเราสามารถมาที่แท็บเมนูนี้ได้นะมันก็จะมี ทูนบาร์นะครับสเตตัสบาร์นะครับแล้วก็จะมี PLC นะครับที่เป็นออโตออนไลน์นะครับออโตออนไลน์ก็จะมีดิเรกออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ว่านไปนะทูนก็คือเครื่องมือนะครับก็จะมี PLC back up t ทูนนะครับเน็ตเวิร์กแล้วก็จะมีพวกสวิตช์บ็อกซ์ยูทิลิตี้นะครับตัวนี้นะครับ กว็วานไปนะสิ่งที่เราต้องการปรับปรุงนะครับเราก็ไปที่ออปชันได้นะครับ help นี่ก็สำคัญนะเพราะว่าเวลาที่เราจะเ,เขียนคำสั่งของมันเนี่ยเราจะมาดูที่ help เป็นหลักเลยนะครับหลักๆที่เราจะดู help ก็คงจะเป็น instruction นะครับ e f e r e n c e ก็คืออ้างอิงชุดคำสั่งของมันนะครับท่านใช้ตัวไหนท่านก็เปิดดูตัวนั้นนะครับของผมใช้เป็น CP1E ผมก็ต้องเปิดดูตัวนี้นะครับถ้าท่านใช้เป็น CP1H1L ก็ให้ดูจากตรงนี้เอานะครับอื่นๆก็ดูจากตรงนี้เอานะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปนิวโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับผมคลิกนิวนะครับก็รอสักครู่พอนิวขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นเช็ง PLC นะตรงนี้เราสามารถที่จะ,ะเปลี่ยน device name ของเราก็ได้นะอ่าสมมุติว่า device name ของผมเนี่ยผมก็ใช้ชื่อมันตรงๆไปเลยก็ได้นะเป็น CP1E ก็ได้นะครับอ่า CP1E เลยนะครับ แล้วก็ device type นะครับ plc type ของผมเนี่ยผมก็ dropdown ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเอานะครับผมใช้ cp 1 e ตรงนี้นะผมก็คลิกเลือกเลยนะครับของท่านใช้อะไรท่านก็เลือกอันนั้นนะของผมใช้ cp 1 e นะครับแล้วก็ข้างหลังมันจะมี setting อยู่นะครับก็ไปเลือกอตัว type นะครับ cpu type cpu type ของผมเนี่ยเป็น e 1 0นะครับผมก็เลือก e 1 0ของท่านเป็นแบบไหนท่านก็เลือกเอานะาผมเลือก e 1 0นะครับ เสร็จแล้วในเนี้ยมันไม่มีติ๊กให้เลือกอะไรเลยนะครับเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับมันก็จะได้รูปร่างหน้าตาออกมาตามนี้เลยก็คืออุปกรณ์ผมชื่อว่า CP1E นะครับแล้วก็ไอ้ d วิ e ไทของเพียวซิงผมเป็น CP1E นะเป็น 10E แล้วทีนี้ไอตัว Network Type ของเราเนี่ยนะครับเ e t w o r k Type ของเราก็คือสายลิงก์แหละสายลิงก์อ่ะถ้าท่านใช้ตัวอื่นนะมันก็จะมีขึ้นมาให้เลือกแต่ของผมเนี้ย มันเป็น USB มันก็เลยไม่มีมาให้เลือกนะครับมีแค่นี้แหละ USB นะครับเราต้องเซตติ้งอะไร USB ไหมไม่มีเลยนะครับตามแพลตฟอร์มเลยนะครับโอเคครับเราก็โอเคไปได้เลยนะครับก็จะได้แล้วนะครับส่วนคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ถ้าท่านต้องการคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงไปได้เลยนะครับอาจจะพิมพ์คำว่า test first โปรแกรมก็ได้ครับ แล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้พิมพ์ภาษาไทยได้ไหมก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ะจะจะคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ก็แล้วแต่เรานะครับการคอมเมนต์ก็จะได้รู้ว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นโปรแกรมแบบไหนนะ,ะผมกดโอเคเข้าไปนะครับพอกดโอเคเดี๋ยวเรารอ,อสักครู่นะครับมันจะเปิดขึ้นมามันใช้เวลานานนิดนึงอ่าพอมาแล้วนะครับ อันนี้คือหน้าตานะครับหน้าตาตัวโปรแกรมที่เราจะต้องทำการเขียนนะครับมีอะไรบ้างนะครับคราวนี้เมนูไฟล์เมนูบาร์เนี่ยครับจะเพิ่มขึ้นมานะครับเมนูบาร์จะเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะมีไฟล์นะครับจากเดิมที่มันมีแค่เปิดนะครับเปิดกับนิวขึ้นมาคราวนี้มันก็จะมี close ปิดด้วยมี save นะครับมี reuse นะครับ reusable file นะครับ function b o x เป็นภาษานะครับก็ว่าไปเนื่อมีการ set up p r i n เราต้องการ p r i n นแบบไหนนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมนะครับส่วน edit นะครับ edit ก็คือทำการแก้ไขไฟล์ไฟล์ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการแก้ไขอะไรเนี่ยเข้ามาที่ edit เลยนะมันจะมี undo redo cut copy วางนะครับเลือกทั้งหมดการค้นหาการเปลี่ยนนะครับการ replace อะไรพวกนี้นะครับ To, ไปที่แรลงนั้นแรลงนี้ไปที่คอมเมนต์นั้นคอมเมนต์นี้สามารถหาได้หมดเลยนะครับจากตัว Edit นะครับ Edit คือตัวแก้ขันแก้ไขนะครับหรือไปที่ io c o m m e n t นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่พูดเดยอะนะครับหรือจะลบนะครับลบแถวลบคอลัมน์ก็ลบได้นะครับ view Vi e w คืออะไรอย่างที่ผมบอก view ก็คือไอ้รูปร่างหน้าตาที่เราเห็นหน้าตาแบบนี้ทั้งจอเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยครับวิวเนี่ยเราสามารถบริหารจัดก,การมันได้นะ อย่าง symbol เนี่ยนะครับเราก็มีอยู่2ตัวครับที่เป็น symbol ก็คือ global กับตัว label เอ่อ global ก,กับ local นะครับ global ก,กับ local symbol ของออ m ลอนมันก็จะคล้ายๆกับตัวเอ่อตัว t a k ในตัวของมิสูนะครับ io ต่างๆนะที่เราเขียนเป็น location location global ที่เขียนตัวพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่เขียนชื่อนะครับดูได้อะแกรมนิโมนิกอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูได้ตรงนี้นะอันไหนที่หายนะครับเราก็มาเช็คจากตรงนี้ได้นะตัวไหนไม่มีก็ติ๊กให้มันโชว์นะครับสามารถทําได้ในนี้สามารถทําได้หมดเลยในนี้นะนะครับทําได้หมดเลยโอเคนะครับส่วนอินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตก็คือการแทรกนะครับเราจะแทรกแล้งเออลังเข้าไปนะครับ แทรกหลังเข้าไปหรือกดคีย์รัดก็คือกดตัว R นะครับชิป R นะครับแถวนะครับคอลัมน์ได้หมดเลยนะครับเรื่องของคอนแทคหน้าสัมผัสนะ N O N C อะไรต่างๆนะครับแนวนอนแนวตั้งคอยหรือแม้แต่คำสั่งต่างๆสามารถเข้าไป insert ได้นะครับส่วนตัว PLC ตัวนี้ก็คือเป็นตัวจัดการ PLC ของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ work online auto online นะครับ operate mode ซึ่งตัวโหมดก็จะเกี่ยวกับตัว PLC ของเราแหละมอนิเตอร์นะครับแล้วก็คอมไพล์ะ ile, นะครับทานสเฟอร์ Transfer, นี่ก็สำคัญนะเพราะว่าเราจะต้องทำการทานสเฟอร์ไปหา PLC หรือดึงข้อมูลจาก PLC ขึ้นมานะครับประมาณนี้เนาะท่านก็สามารถแล้วมันก็สามารถฟอร์ดได้ด้วยนะฟอร์สได้ด้วยนะครับฟอร์ดออนออฟนะครับสามารถดูตัว ทำชาร์ตนะครับมอนิเตอร์ลิงได้เพราะฉะนั้นไอตัวแท็บ PLC เนี่ยก็คือกระบวนการในการทํางานเกี่ยวกับ PLC ทั้งหมดนะครับโปรแกรมก็คือขั้นตอนในการทํางานของตัวโปรแกรมนะครับในกรณีที่โปรแกรมเราออนไลน์อยู่แล้วอยู่ดีๆเรา,เาต้องการที่จะกลับมาเขียนแล้วมันบอกให้เราเซนเชนเนี่ยก็มาตรงนี้นะครับมาเซนเชนได้นะครับซิมูเลชันนะครับในกรณีที่เราต้องการทำซิมูเลชันต่างๆก็มาอยู่ที่แท็บซิมูเลชันนะครับ ทูนนะครับก็คือเครื่องมือต่างๆนะครับที่เราจะทําการปรับปรุงหน้าจออะไรของเราต่างๆได้หมดเลยนะครับเนี่ยมันมีสวิตช์บ็อกซ์นะครับต่างๆเชนอินพุตโหมดก็ได้นะครับหรือแม้แต่ตัวออปชันเองนะครับคลิกไปอ่าทษทีนะครับอันนี้เป็นคีย์นะอ่าคีย์ผมลองไปที่ทูนนะครับให้ท่านเห็นอีกแบบนึงก็คือออปชันนะครับออปชันอ่ามาที่ออปชันเนี่ยนะครับเอ่อตัวนี้ก็คือไอตัว กระบวนการในการปรับแต่งของเรานะอ่าปรับแต่งอย่างพุอย่างสมมติว่าถ้าเป็น ladder นะครับ ladder information เนี่ยก็ชื่อ name เราจะให้ show อะไรครับ show line show แค่1นล่งนะครับเนี่ยมันก็จะ show แค่1นึ่งนึหนึ่งแรงนี้ขึ้นมาถ้าเราต้องการให้มัน show มากกว่านั้นก็สามารถกดเพิ่มได้นะครับประมาณนี้ให้ show address ไหมเนี่ยครับ comment ให้ show ไหมนะครับเนี่ยเรื่องของการ show show เอ่อโชว์ data นะครับพร้อมกับ comment อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้ามา ปรับปรุงแก้ไขได้นะครับส่วนไดร์แกรมนะครับไดร์แกรมก็เป็นไดร์แกรมทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างกรณีนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาติ๊กถูกตรงโชว์โชว์ลังนะครับแล้วก็สเต็ปนัมเบอร์นะครับก็นี่ไงแรงก็มี1นึ่งแรงนะครับแล้วก็เซตนัมเบอร์ที่0นะครับโชว์ลังแบบแบบมีกั้นนะครับแบบหานะครับแล้วก็กริดนะครับกริดก็คือไอ้จุดๆนี้แต่เราไม่มีนะเป็นดีฟอลต์ของมันนะครับโชว์ได้หมดเลยนะครับ IO b i t นะครับ โชว์ซิมโบลบาร์นะครับอันนี้มันโชว์อยู่นะนะครับอันนี้ก็เป็น uh, running task all a l l นะครับสามารถทำได้หมดเลยนะครับหรือแม้แต่นี่อันนี้ก็คือโชว์ output instruction นะครับอันนี้ก็ถ้าใครถนัดตัวตัวมิซูบิชินะมิซูบิชิมันจะเป็นตัวแถวเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราก็เขียนยาวๆแถวยาวๆเลยอย่างเช่น คําสั่ง call ใช่ไหมก็คาสั่ง CJ เงี้ย CJXYP อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะให้คําสั่งมันคล้ายๆกับตัว PLC PL มิสูก็ได้นะอ่าก็แค่มาติ๊กตรงเนี้ยครับมันก็จะโชว์ให้นะครับก็แล้วแต่เราเลยบางคนถนัดม,มิสูมานะครับมาเจอออมรอนออมลอนเวลาเป็นชุดคําสังง่งของเขานะครับเขาก็จะเป็นแถวแบบแถวตรงไม่ใช่แถวนอนอะแถวตรงมาเป็นคอลัมน์มานะครับก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้นะครับ ก็อ่านเอานะอ่านเอาส่วนตัวนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นบัตรบาร์นะครับเขาบอกว่าเขาจะโชว์โชว์ตำแหน่งเซลล์นะครับอยู่ที่7เซลล์นะครับเซลล์ก็คือตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยบัตรบาร์ตรงนี้นะครับโชว์อยู่แค่เจ็ดนะครับถ้าเราจะให้มันโชว์มากกว่านั้นก็ได้นะ,ะก็ก็ได้นะครับท่านก็เอาพิมพ์พิมใส่เข้าไปสิบเท่าไหร่ก็ว่าไปอันนี้ผมจะให้มันเป็นดีฟอลต์ละเจ็ดนะครับประมาณนี้ท่านสามารถที่จะทําได้หมดเลยนะครับ ส่วนตัว PLC นะครับคลิกไปที่ PLC ก็จะเห็นว่าตอนที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนื้อ้ default ของ PLC ที่เราต้องการต้องการให้มันโชว์มันจะโชว์อะไรนะปกติเนี่ยมันก็โชว์ตัวนี้อยู่แล้ว CP CJ2M นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนใช้เป็น PLC ของเราในปัจจุบันแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น use current PLC ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาเลยว่าเป็น CP1E10 นะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเวลาเราเปิดมามันก็จะขึ้นตัวนี้ให้เรานะครับแล้วก็ default โปรแกรม type PLC นะครับเราสามารถเลือกภาษาได้นะว่าใช้อะไรนะครับ default ผมผมจะให้มันเป็น ladder นี่แหละนะครับมันก็จะมี3ภาษาหลักๆนะครับตามนี้เลยนะครับโอเค symbol นะครับ symbol ก็คือสามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ผมเอาหมดเลยนะ App a n c App a n c เนี่ยนะครับก็เป็นพวก ฟอนต์ต่างๆนะพวกฟอนต์พวกสีต่างๆถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับเนี่ยฟอนต์ l เด d e r เราก็สามารถทําได้อันเนี้ยเป็นเรื่องของให้มันทํางานเห็นไหมครับให้มันทํางานเป็นสีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวน n โม o n i c f o ต์เป็นแบบไหนนะครับ s ฟ f o ต์เป็นเรื่องของฟอน,น,น,อน,น,น,อนอต์หมดเลยนะครับอ่าเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับอย่างฟอนต์สมมุติว่าฟอนต์ l เด d e r ของเรานะครับอ่านแล้วเป็นภาษาต,ต่างด้าว ท่านก็มาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยให้มันสามารถอ่านภาษาไทยได้นะครับโอเคอันน,น,นี้อันนี้ผมก็ไม่ยังยังไม่ได้สอนอะไรมากก็ให้ท่านรู้นะครับส่วนตัวอื่นก็จะเป็นภาษาภาษานะครับ SFC นะครับ General อะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเซตดูในนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของออปชั่นนะครับโอเคผมก็แคนเซิลไปก็แล้วกันนะครับยังไม่พูดเยอะยังไม่ต้องไปเซตอัพอะไรมันเยอะให้แค่ท่านรู้นะครับ ต่อไปตัววินโด s นะครับวินโด s ก็เป็นตัวหน้าต่างนะครับจะสร้างหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับโอเคนะส่วน Help ก็อย่างที่บอกไปสำคัญนะครับเราก็จะสามารถดู i/O Memory ได้นะครับดู m มนน a l ดู Instruction Conference ต่างๆได้นะครับโอเคเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะทูลบาร์ตรงนี้นะครับทูลบาร์ตรงนี้ถ้าตัวไหนหายท่านก็ไปที่วิว w นะไปเลือกเอามานะครับไปเลือกมันมาได้นะว่าต้องการให้ โชว์อะไรไม่ให้โชว์อะไรนะอย่างเงี้ยทูนบาร์นะครับวินโดว์ทูนบาร์นะครับวินโดนนวโด์ต้องการให้มันโชว์วินโดว์ตัวไหนก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับโอเคทีนี้เออเรามาดูตรงนี้นะครับตรงด้านซ้ายมือสุดเนี่ยมันก็จะมีตัว New Project ตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้นะ New Project เราสามารถที่จะ insert PLC ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับมันก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับหรือจะเปลี่ยนชื่อมันก็ได้นะครับ สมมติว่าผมรี n a m e นะครับเปลี่ยนเป็น test 0ูนก็แล้วกันนะครับแล้ว enter เข้าไปมันก็จะกลายเป็นว่าโปรเจกต์นี้ชื่อว่าโปรเจกต์ test 0 0นนะครับใช้ PLC ที่ชื่อว่า CP 1 E นะครับตัวนี้ผมใช้ชื่อว่า CP 1 E มันก็ตัว PLC ไทยก็คือ CP 1 E นะครับโอเคนะในตัวนี้นะครับมันจะมี symbol อยู่ตรงนี้นะสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้สําคัญเพราะเป็นตัวนี้ symbol ต,ตัวนี้กับ symbol ตัวนี้ต่างกัน ต่างกันยังไงตัวนี้จะเป็น g ก o b อลนั่นก็หมายความว่าใช้ได้ทั่วทั้งโปรแกรมเลยนะครับส่วนตัวนี้ symbol ตัวนี้ก็จะเป็นแบบลเคอลคือใช้ได้ในในโปรแกรมนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า symbol นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยว่งคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยว่งคลิกเข้าไปเห็นไหมครับ symbol ก็คือตัวตัว data type ตัวสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆที่เราสามารถพิมพ์มันเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับตรงนี้ สมมุติว่าอ,นนอันนี้มันอยู่ในซิสเ็มอยู่แล้วนะอยู่ในซิสเ็มของเขานะครับสังเกตง่ายๆเลยอย่างสมมุติว่าผมต้องการให้มันไปสร้างไฟกระพริบซักสักหนึ่งหนึ่งวินาทีเงี้ยอ่ะหนึ่งวินาทีนะครับมันจะปกติมันจะเขียนว่าเนมมันก็คือ P ขีดหนึ่ง S นอะอย่างที่เราได้ศึกษามาจาก EP หนึ่งแล้วนะครับถ้าเราจะเขียนในโปรแกรมเราพิมพ์คําว่า CF 1 0 2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับพิมพ์ CF ไปได้เลยนะครับ CF 102 มันก็จะขึ้นเป็นไฟกระพริบขึ้นมาให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับที่เห็นนะ,ะเนี่ยเอาเวออนะครับเอาเวออก็พิมพ์ cf 1 3 3นะครับพิมพ์เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเนมมาให้นะครับเนมมาให้ทีนี้ตัวนี้เราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับก็เอามาสร้างเองก็ได้นะครับก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆเนี่ยนะครับ แล้วก็สามารถ insert ตรงนี้ก็ได้นะ insert symbol ขึ้นมาก็ได้หรือจะไปทำเป็น io comment ขึ้นมาก็ได้แล้วแต่เราเลยอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้สักอันหนึ่งเป็นผมจะ insert นะครับ symbol ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้ไหมได้นะ,ะได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะชื่อว่าป,ปุ่มกด1อ่าปุ่มกด1 IP ตัว address ของผมก็จะเป็น channel ที่0.0นะ ศูนย์บิตที่ศูนย์นะครับตัวนี้ผมก็จะบอกพิมพ์เลยครับสตาร์ทสตาร์ทหลอดไฟอ่าผมก็จะพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะครับเป็นสตาร์ทหนึ่งผมเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอ่าสมมติว่าเป็นหลอดไฟนะครับผมก็จะพิมพ์คพาว่าหลอดไฟหลอดไฟนะครับหลอดไฟผมก็จะใช้100.0นะครับหลอดไฟ100.0อันนี้ก็คือหลอด แสดงผลนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราใช้นะครับเนี่ยตามนี้เลยท่านสามารถพิมพ์ไปเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะบอกด้วยว่า use use เนี่ยครับมันจะเป็น input นะอันนี้ก็จะเป็น output นะมันรู้เองมันนะครับโอเคนะอันนี้ก็เรื่องของ symbol นะครับต่อไป setting นะครับ setting ก็คือผมคลิกเข้าไปที่ setting ก็จะเป็นการ setting CPU อะไรต่างๆนะครับ สามารถเลือก Setup Mode ได้นะอันนี้มันอยู่ในโหมดรันอยู่นะครับเซตไทม์นะครับเซตอ n p u t Contact นะครับว่า Input c o n นแทกของเราเนี่ยจะให้มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ประมาณ8มิลลิเซกนะครับส่วน b u i อินอินพ u ตนะครับบิวอินอินพุตนี่ก็สามารถที่จะ uh, ไปกำหนดเป็นไฮสปีด e คาน์เต t e r ในกรณีที่เราใช้ตัวเอ c นโคเดอร์ต่างๆเราสามารถที่จะมา s e ตตรงนี้ได้นะครับโ okay. อเคตรงนี้ผมก็ปิดไปไม่สนใจมันนะ Memory, เมมโมรี่เนี่ยสำคัญเนีย่ยสำคัญครับเราไ่คิกเข้าไปนะครับโอเคขยายใหญ่ให้ท่านเห็นนิดนึงในเมมโมรีตัวนี้นะครับ CP1E เนี่ยมันจะมีตัวนี้เห็นไหม CIO นะครับเป็นคออิ Input อ u t p u t นะครับเป็น Aauxiliary นะครับ auxiliary แล้วก็ t t i m e r c o u n t e r d a t a m e m o r y r d a t a m e m o r y นะครับแล้วก็ตัว Holding แล้วก็ Workarea นะครับมีแค่นี้แหละที่เราสามารถใช้ได้นะครับนอกนั้นเราจะใช้ไม่ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วในกรณีที่แบตเตอรี่เราหมดหรืออะไรมันหมดนะครับมันขึ้นมาว่า memory error นะั่นหมายความว่ามันไม่มีตัวพารามิเตอร์พวกนี้นะท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดพารามิเตอร์พวกนี้ไปก่อนนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะอธิบายยาวหน่อยนะครับ ตัวถัดไปครับโปรแกรมในนี้ก็คือโปรแกรมหลักมันก็จะมี new โปรแกรมนะครับ new โปรแกรมนะครับใน new โปรแกรมก็จะมี symbol นะครับใน symbol ตัวนี้ก็จะเป็น local ที่สามารถที่จะเขียนตัวตัว symbol ลงไปได้นะครับใน local แล้วมันจะใช้ตรงตรงนี้จะใช้ในในโปรแกรมนี้เท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้สำคัญเป็นตัวที่เราจะต้องเขียนนะครับเป็น section นะครับตัวนี้เดี๋ยวเพิ่งที่เข้าไปนะครับ section ก็คือตัวโปรแกรมที่เราจะต้องเขียนนะครับ จะเห็นว่ามันขึ้นคําว่าโปรแกรมเนมก็คือโปรแกรมเนมก็คือตรงนี้นะครับ new new โปรแกรม1เห็นไหม new โปรแกรม1แล้วก็ตรงนี้จะเป็น section 1นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ uh, n section นะครับ n section นี้อย่าไปทําอะไรมันเลยนะมันจะต้องมีเหมือนกับของมิสซัะของมิสซูจะต้องมี n นะครับห้ามลบ n มันเลยนะตัวนี้อยู่ยังไงก็ให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ตัว section เราสามารถเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้นะครับเราก็ทําการเพิ่มได้นะครับวิธีการเพิ่มก็ อาจจะคลิกขวานะครับแล้วก็ insert section เห็นนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะบอกว่าเป็น section ที่2นะท่านก็โอเคเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมเป็น section หนึ่ง section สองแล้วนะครับอ่ถ้าเราเห็นแล้วเราอยากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็ rename เข้าไปนะครับมาที่ rename นะครับ rename ปึ๊บตรงนี้ก็ทดสอบก็ได้ครับอ่พิมพ์คำว่าทดสอบภาษาไทยก็ทําได้นะครับอ่าภาษาไทย ทดสอบ00ส่วน section ตรงนี้ท่าน rename ก็ได้ครับอาจจะเป็นกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับอ่าเนี่ยตั้งชื่อแบบนี้ก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็อาจจะเป็น rename ขวานเาอเรื่อง rename ควบคุมมอเตอร์อาอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับอ หรืออาจจะมีอันนึงเป็นเอาพุทก็ว่านไปอันนี้อันนี้ให้ให้ท่านเห็นภาพนะโอเคนะครับส่วนตรงพื้นที่ขา,ขาวๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมจะสังเกตเห็นนิดนึงนะว่าตอนนี้โปรแกรมที่ชื่อว่าทดสอบนะครับแล้วก็กดติดปล่อยดับเนี่ยมันก็จะมาปรากฏต,ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรง,ตรงเซกชันนียครับอโอเคตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมได้เข้าไปง่ายๆได้ก่อนเลยนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมก็คือ เ,ออเราเช็คก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ในสถานะออนไลน์ไหมเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในสถานะออนไลน์นะสแสดงว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับการเขียนโปรแกรมก็คือตัวนี้ต้องอยู่ในสถานะออฟไลน์นะครับออฟไลน์ก็เพื่อที่เราจะได้มาเขียนโปรแกรมนะครับถ้ามันออนไลน์ยังไงเราก็จะเขียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นให้มันอยู่ในตําแหน่งที่มันเป็นออฟไลน์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเขียนโปรแกรมง่ายๆไปก่อนนะวิธีการก็คือ ท่านอาจจะใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวก็ได้หรือใช้เมาส์นะครับไปเลือกตรงนี้นะครับอ่าผมใช้เมาส์ก่อนกันแล้วกันเะอาผมคลิกนะครับ NO นะครับแล้วก็มาคลิกวางตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาบอกนะครับว่า New Contact คืออะไรอันนี้นะครับเมื่อกี้เราเราบอกไปแล้วว่ามันเป็นปุ่มกดนะเราพิมพ์คาว่าปุ่มกดเห็นไหมพิมพ์ปลาปามันขึ้นมาให้เราเลยนะครับปุ่มกดหนึ่งเห็นไหมครับเรากด Enter เข้าไปนะครับมันก็จะบอกเลยว่าคอมเมนต์มันคือ สตาร์ทหลอดไฟนะครับเรากดโอเคเข้าไปเห็นไ,ไหมครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นปุ่มกด1เลยนะครับส่วนตัวถัดไปเนี่ยที่ผมจะใช้ก็คือตัวนี้ครับอ่าตัวนี้คือเอาพุ t นะเอาพุฒมาแล้วก็คลิกเลยครับตรงนี้ผมจะใช้คําว่าหลอดนะพิมพ์หอยหีบเข้าไปก็คือหลอดไฟเลยนะแล้วกด Enter นะครับอ่าตรงนี้มันก็จะบอกหลอดไฟแสดงผลนะครับกด Enter เข้าไปก็จะลากยาวขึ้นไปให้เลยนะครับจะเห็นว่าเอ่อเวลาเมาส์เราลากไปเนี่ย สัญลักษณ์ตัวสุดท้ายมันเป็นอะไรมันก็จะติดตามเมาส์เราไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปปใส่มามาเปลี่ยนนะครับโดยใช้ตัวลูกศรสีขา,ขาวเนี่ยมาคลิกตรงนี้นะอ่าพอมาคลิกปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วนะครับสัญลักษณ์สังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับพื้นที่มันจะมีแค่7 7เซลล,นะลล์นะหเซลล์สเซลล์สเซลล์สเซลล์หเซลล์หเซลล์เเซลล์เพราะว่าเราตั้งไว้ที่7เซลล์นะครับมันก็จะเห็นอยู่7เซลล์นี้นะครับ อันนี้เป็นซูมนะมันจะขยายได้นะครับผมขยายดูก็แล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือง่ายๆก่อนนะให้ท่านเห็นก่อนนะว่ากดติดป่อยดับนะครับอันดับแรกนะครับพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็ต้องคอมไพล์เนี่ยมันจะมีคำว่าคอมไพล์โปรแกรมอยู่นะท่านก็ทําการคอมไพล์เข้าไปครับคอมไพล์ตรงนี้มันจะแจ้งนะครับว่าเออร์เอร์ไม่เออร์เอร์นะครับอันนี้ทดสอบไม่เออร์เอร์เลยนะครับไม่แจ้งเตือนอะไรเลยนะครับคอมไพล์เสร็จแล้ว เราก็ไปทําการออนไลน์นะครับวิธีการออนไลน์ก็คลิกตรงนี้นะครับเ,เห็นไหมมันมีสัญลักษณ์ work work online นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้หรือไปที่ตัว plc นะครับแล้วก็มาพิมพ์มาเลือกตรงนี้ก็ได้ครับ work online ได้เหมือนกันคอนเซ็ปต์ง่ายๆของของออมรอนเขาก็คือคุณจะทําอะไรคุณก็ไปที่แทบ็บนั้นเห็นไหมผมคลิกจะไปให้มันออนไลน์เนี่ยผมก็คลิกที่ตรง plc ได้เลยนะครับมันก็จะบอกว่า เอ่อ t to u t to e o t n ก c t นะครับมันจะ Connect กับ PLC เราต้องการจะดำเนินการต่อไหมนะครับแล้ว PLC ที่เราใช้อยู่ที่มันเชื่อมต่ออยู่เนี่ยมันจะเป็น CP1 นะ CP1E นะครับใช้ USB ผมก็บอกโอเคผมกด yes เข้าไปนะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อให้นะครับเชื่อมต่อในที่นี้คือ,คอเชื่อมต่อเฉยๆนะ,ะ c o o n n e t t n n g อยู่เห็นไหมคอน n น็กตเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าตอนนี้เป็น stop mode นะครับ stop mode อยู่นะครับ เห็นว่ามันก็จะมีเส้นสีเขียวๆนะครับมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําการออทดสอบได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัว PLC ของเรามันจะไม่มันจะไม่ติดนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดมันลงไปนะเหมือนกับเราลองซิมูเลชันเฉยๆนะเราคลิกตรงนี้ก็ได้ครับคลิกขวานะครับแล้วกออ็มาเลือกตรงฟอร์ดก็ได้นะฟอร์ดออนนะครับฟอร์ดมันจะมีออนมีออฟมีแคนเซิลนะครับเราลองฟอร์ดออนเห็นไหมครับพอฟอร์ดออนเสร็จแล้วไฟมันก็จะวิ่งผ่านมา ทำให้ไอโหลดไฟติดนะครับหลดไฟติดแต่เดี๋ยวให้ท่านดูนีดหนึ่งตรงนี้เจนว่าตรงนี้นะครับ power มันยังมันยังทางานอยู่แต่มันยังไม่รันเนะผมกดอะไรมันก็จะไม่ทํางานนะ,ะเนี่ยกดกดอะไรก็จะไม่ทํางานนะครับกดอะไรก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดลงไปที่ตัว plc นะครับพอดาวน์โหลดแล้วเราต้องรันนะครับเราถึงจะทําการค,ควบคุมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่โปรแกรมเรา อันนี้ก็เหมือนกับการ simulation เฉยๆนะครับให้เห็นให้เห็นภาพนะครับโอเคผมคลิกขวานะครับไปฟอร์นะครับแล้วก็ออฟมาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราอยู่ในตำแหน่งของเวิร์นะครับเวิร์ n ออนไลน์เนี่ยเราก็จะทำการสามารถที่จะทำการดาวน์โหลดมันลงไปได้นะครับการดาวน์โหลดก็ไปที่ PLC เนี่ยนะครับไปที่ PLC เนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ transfer นะครับ transfer แล้วก็ไปที่2 PLC 2ก็ถึงถึง PLC นะฟอร์ม PLC ก็ดึงออกจาก PLC ก็คือ2นี่คือดาวน์โหลดนะครับฟอร์มคืออัปโหลดพูดง่ายๆนะครับท่านจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคือคอนเซปต์ก็คือจะทำอะไรเกี่ยวกับ PLC ก็มาที่แท็บ PLC นะครับหรือมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเลือกตรง Transfer ตรงนี้ก็ได้นะครับทำได้หลายอย่างนะครับ หรือจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับมันทําได้หมดเลยนะครับตรงไอคไอคอนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่เราเลยสมมุติว่าผมจะมาท่านเฟอร์ตรงนี้นะผมก็ทําการดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลด to PLC นะครับมันก็จะบอกว่าในมันจะดาวน์โหลดทั้งหมดนี้เลยนะโปรแกรม setting นะครับ setting นี่เราไม่ได้เซตนะเราก็ยังไม่ต้องสนใจมันนะครับถ้าเราใช้พวก high speed counter อะไรก็ว่าเหเดี๋ยวเราจะค่อยไปเซตอีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมเอาหมดเลยนะ symbol comment อะไรต่างๆเนี่ย ให้ดาวน์โหลดไปนะครับก็กดโอเคเข้าไปนะครับมันก็จะทําการถามว่าแน่ใจนะจะทําการเชื่อมดาวน์โหลดผมก็บอกโอเคเยสเข้าไปนะครับมันก็จะดาวน์โหลดไปให้เรานะครับอันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้ตําแหน่งของผมเนี่ยมันยังเป็นสต็อปโหมดอยู่นะผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาทำให้มันอยู่ในตำแหน่งลันโหมดนะครับเนี่ยมาที่ o p e r a t e mode นะครับ Op e r a t e operating mode นะครับ มาให้มันอยู่ในรันโหมดเนี่ยนะครับรันโหมดปุ๊บโอเคพออยู่ในรันโหมดนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูอีกทีหนึ่งอ่าน,นี้เห็นไหมไฟรันโหมดก็จะติดแล้วนะครับไฟรันโหมดก็จะติดแล้วนั่นก็หมายความว่าผมสามารถกดเอ่อกดกดเห็นไหมครับหลอดไฟก็จะติดอ่าปล่อยก็ติดนะครับกดก็ติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่าวิธีการ เ,เขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆให้ท่านเข้าใจก่อนนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะกลับไปเขียนโปรแกรมทํำยังไงเนี่ยมันเขียนไม่ได้นะถ้ามันอยู่ในโหมดเนี้ยมันยังเขียนต่อไม่ได้นะครับเอาผมคลิกมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็ยังกดอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยทาอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเขียนไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องอให้มันอยู่ในโหมดออฟไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ไปปิดซะนะครับปิด นะครับพอปิดปุ๊บมันก็ขึ้นออฟไลน์แล้วนะครับปิดก็คือคลิกตรงนี้ตัวเดียวเลยนะครับหรือไปที่ PLC เนี่ยนะครับแล้วก็มาที่ work เนี่ยครับ work ออนไลน์นะครับคลิกที่ปุ่ม work ออนไลน์ครับมันก็จะหมดแล้วนะครับกลายเป็นตัวออฟไลน์แล้วครับเราก็สามารถเขียนโปรแกรมตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้เลยโอเคนะอันนี้อีกอันนึงก็คือในหนึ่งในหนึ่งลังเนี่ยนะครับในหนึ่งลังของมันเนี่ยเรามันสามารถเขียนโปรแกรมเนี่ยที่ต่อเนื่องยาวๆเนี่ยครับได้เพียงแค่เส้นเดียวนะ ได้เพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะครับท่านกา็ต้องเขียนได้แค่เส้นเดียวเส้นเดียวในที่นี้ก็คือให้มันยาวเนี่ยยาวได้แค่เส้นเดียวมันจะต่อเนื่องแบบไหนก็ได้เส้นเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเอาพุตหลายๆตัวก็ได้นะครับอินพุตหลายๆตัวก็ได้แต่ให้มันอยู่ภายใต้เส้นเดียวนะครับในหนึ่งลังนนะเ,เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราลองเราลองออลองทําแบบนี้ไหมาลองดูตัวแมกเนติกของเราก็ได้นะครับแมกเนติก อันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเซตสิมโบลอีกทีหนึ่งนะครับอไม่เซตก็ได้ไม่เซตเราเราใช้แบบไม่เซตบั่งคราวนี้นะครับผมจะใช้วิธีหนึ่งก็คือเราไม่เราไม่ใช้ตัวสัญลักษณ์ทูลแบบนี้นะเราจะใช้คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดที่เราจะทำนะครับเราพิมพ์คำว่า L ตัวเดียวนะครับโทษทีนะพิมพ์อิดหนึ่ง พิมพ์ตัว c นะครับทษทีพิมพ์ตัว c เข้าไปนะครับมันจะขึ้น new contact ขึ้นมานะครับพิมพ์ตัว c เสร็จแล้วแล้วก็พิมพ์ตัวของเราได้เลยอาจจะเป็น0.1นะ0.1นะครับอันนี้ผมเป็นภาษาไทยอยู่นะเปลี่ยนให้เป็นภาษาภาษาอังกฤษนะครับอ่าก็ให้เป็น0.1นะครับ0.1ล้วกอเคนะครับตรงนี้ผมก็ให้เป็น เอ่อ PB1 แล้วกันอ่า PB1 นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะเสร็จแล้วผมจะให้แม็กแม็กนะครับแมกเนติกของผม,ผมทํางานนะครับแมกเนติกก็คือเออ่ผมกดเอานะครับกดตัวโอพิมพ์ตัวโอมันก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วพิมพหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยจุดหนึ่งร้อยจุดแมกเนติกของผมคือจุดหนึ่งนะผมก็ใส่จุดหนึ่งเข้าไปศูนย์จุดหนึ่งกดโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะคำว่าแมกเนติกนะ MC นะครับเราก็กดโอเคเข้าไปโอเคอันนี้ผมจะลองแม็กดูบ้างนะครับลองแมกนติกดูบ้างนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเนะอะผมไปที่ตัวนี้นะครับไปที่เวิร์กออนไลน์จะเห็นว่าเมื่อกี้จี่ผมใช้ PLC นะตรงเวิร์ออนไลน์ตรงนี้คราวนี้ผมมาเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนมาใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยเวิร์กออนไลน์ตรงนี้คลิกตรงนี้ครับเหมือนกันลวครับหลักการเดียวกันเลยมันก็จะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทดสอบอ,อันนี้ทดสอบ แค่ทดสอบเฉยๆนะเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดลงไปนะครับถ้าดาวน์โหลดลงไปนะครับมันก็จะ,ะจะสามารถที่จะคนโทรลได้อันนี้ออนธรรมดานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือออนธรรมดานะออฟโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองอลองดาวน์โหลดลงไปนะครับดาวน์โหลดคราวนี้เมื่อกี้ผมใช้จากตรงนี้นะผมใช้การการ transfer จากตรงนี้นะครับ คราวนี้ผมเปลี่ยนใหม่ผมจะใช้ transfer จากตัว plc เลยนะครับ plc เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ transfer นะครับ to plc นะครับเราดูดูอย่างนี้นะเราเห็นสัญลักษณ์ symbol มันไหมมันก็คือตัวไหนครับมันคือตัวนี้นด่เองนะนเห็นไหมมันคือตัวเนี้ยท่านสามารถคลิกตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะหรือจะพิมพ์ c t r ทอนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเนี่ยหรือจะมาตรงนี้ก็ได้เนะี่ยเห็นไหมครับมันคืออันเดียวกันคือ transfer to plc อ่าผมคลิกตรงนี้ก็ละนะครับอ่าแล้วกด ok มันก็จะทำการาดาวน์โหลดไปให้เรานะครับเรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยโอเคตอนนี้มันอยู่ในมอนิเตอร์โหมดนะครับมอนิเตอร์โหมดเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันก็ยังรันอยู่นะโปรแกรมเก่าผมเนี่ยครับที่เป็นหลอดไฟเนี่ยก็ยังติดอยู่นะส่วนตัวนี้นะครับ Mac ผมจะต้องติดนะครับอลองกดดูติดนะปล่อยติดนะครับ แม็กนี่เป็นไฟ220นะครับให้ระวังให้ดีนะครับตรงนี้นะครับก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับทํางานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเขียนนะครับก็ไม่ไม่ยากเนะผมว่าใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายส่วนคําสั่งต่างๆนะครับคำสั่งต่างๆเดี๋ยวเราได้มาศึกษากันอีกทีหนึ่งครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เรายังไม่ทําเลยนะครับถามว่ามีผลอะไรไม่มีผลนะครับ ถ้าเกิดเขียนเกินมาท่านสามารถลบได้นะท่านก็คลิกขวาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการ delete ก่อน delete เนี่ยต้องไปอยู่ในตำแหน่งของเวลาเราเขียนเหมือนเดิมนะเวลาเราเขียนโปรแกรมเขียนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปอยู่ที่ออฟไลน์ line, นะครับคลิกตรงนี้นะครับให้มันอยู่ที่ออฟไลน์ก่อนนะครับตอนนี้ออฟไลน์ line แล้วเนอนะ,นะมันขึ้นออฟไลน์แล้วตัวไหนที่เราไม่ใช้นะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็ทำการ delete ทิ้งไปได้เลยนะครับมันก็จะหายไปเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่สําคัญคือห้ามไปยุ่งกับ n นะห้ามไปยุ่งกับ n เลยนะครับโอเคนะเื้องต้นก็สิ่งที่เห็นก็จะประมาณนี้นะทีนี้มีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก่อนที่จะจบการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับตัว plc ของเราเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัว reference นะครับตัวนี้ รเราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าอินพุตเอาพุตของเราเป็นแบบไหนนะมครับเนี่ยมันมี Re f e r อ n c e อ้างอิงว่าเราเขียนอะไรลงไปบ้างถ้าเราอยากดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดในส่วนต,ต่อไปนะครับเบื้องต้นก็อยากะให้เห็นประมาณนี้นะครับอยากะให้เห็นประมาณนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราใช้เป็น on off นะครับ away on ์ออออนธรรมดาเนะี่ยถามว่าเอ๊ะเราใช้แอนได้ไหมก็ได้นะครับถ้าฉันใช้แอนท่านก็พิมพ์แอนไปอก็ได้ไหม all <All S 2> อ,อก็ได้ เพราะว่าจากคลิปแรกที่เราได้ศึกษามาก็คือ and or not เนื้อสามโปรแกรมนั้นอันนี้เราใช้กดติด on off นะครับเดี๋ยวอันที่สามเราลองเปลี่ยนมาเป็น and ดูก็ได้นะเราเปลี่ยนมาเป็น a อ d นะครับผมพิมพ์ C นะครับพิมพ์ C เข้าไปแล้วก็พิมพ์0.0นะครับแล้วก็พิมพ์ C เข้าไปนะครับพิมพ์0.1น,น,นะครับตัว output ผมให้เป็น เป็น work แล้วกันนะครับเป็น W นะครับ W ผมก็พิม out, พ์ out พิม O นะครับแล้วพิม W 0.0นะครับ W ก็คือตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็น memory memory หนึ่งแล้วกันไอ้ตัวนี้นะเนี่ยมันเป็น work area นะเราใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ถ้าเราจะ simulation ก็ sim ได้นะหรือจะใช้เป็น Q Q ออกมาเป็น Q.02 ก็ได้นะแล้วแต่เราเลยอันนี้ถ้าถ้าต้องการเปลี่ยนก็แค่ดกดปุ่ลคลิกเข้าไปนะครับ แตะปุ่มคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยจุดสองนะครับเอนเตอร์ Enter, นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแอนนะแอนอก็สามารถทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับอท่านก็สามารถทําได้ตรงนี้นะครับท่านจะท,ำ all, ทํำอก็ได้นะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับทําได้หมดเลยเอ่าไอวงจรไฟฟ้าที่เราได้ศึกษามานะครับอ่าลองลอง all, อก็ได้นะอ่ะผมพิมพ์ซีเข้าไปนะครับแล้วพิมพ์คําว่าศูนย์จุด ศูนย์แล้วกันอ่าปึ๊บผมเอาเข้าเออ่พิมโอนะครับโอก็คือเอาพิมพเข้า100.3นะครับโอเคส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างผมต้องการเพิ่มอีกใช่ไหมครับผมก็พิมพ์ C เข้าไปนะครับพิมพ์0.1เข้าไปนะครับอ่าส่วนส่วนเส้นนะครับเส้นเราจะทํายังไงทําเหมือนมิซูเลยนะครับทําเหมือนมิซูเลยเส้นเวลาจะลากลงมาเนี่ยปกติเราจะต้องกดปุ่มนี้ถูกต้องไหม มิสูก็ทำยังไงเขากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากลูกศรลงมา,าเหมือนกันเลยครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากลูกศรลงมาลูกศรก็คือตัวลงมานะครับลูกศรลงมานี่ครับก็จะได้ประมาณนี้คือออนะครับออนะส่วนน็อตนะครับน็อตเดี๋ยวผมอ่านี้ให้จะได้เห็นน็อตเลยนะครับน็อตผมก็ใช้เป็นพิมพ์ซี C, นะครับพิมพ์ซีตัวเนี้ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับ โอเคนะอัน okay, นี้ผมมาออกก่อนนะครับเอ่อถ้าเราใช้น็อตเนี่ยนะครับเราก็ต้องต้องตัวใช้ตัวทับอ่ะตัวหานนะครับพิมพ์คลิกไปที่พิมพ์ไปที่ตัวหานนะครับตัวหานนะครับตัวนี้ผมจะใช้0.2นะครับใช้0.2นะครับเป็นเอ่อ PB 2 Enter นะครับโอเคก็จะกลายเป็นเอ่อตัวเซนเซอร์ของเราแล้วนะอ่าถ้าเซนเซอร์เราไม่ทำงานปุ๊บ ผมจะกด O อเอาพุทนะครับให้มันเป็น100.4นะครับ Enter เข้าไปนะครับโอเคประมาณนี้เลยประมาณนี้นะโอเคเราเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกจะได้เห็นเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมให้ท่านเห็นก็คือ,อ,อกดติดปลดับนะครับแล้วก็แอนนะครับโอ not ก็คือตัวโปรแกรมที่เราได้ ทดลองเขียนกันไปนะครับอ่ะ work online นะครับ work online โอเคเห็นไหมครับติดเลยเนี่ยติดเลยนะครับติดเลยเดี๋ยวผมจะทําการดาวน์โหลดก็แล้วกันนะดาวน์โหลดลงไปเลยครับดาวน์โหลดเหลดใช้ตัวนี้นะคลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลดลงไปเลยนะครับโอเค yes กด yes เข้าไปนะครับกด ok เ,เข้าไปฝนตกที่นี่ฝนตกหนักมากเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นนะครับอ่าตัวนี้นะอ่ตัวนี้กดติดปล่อยดับหลอดไฟธรรมดานะครับเนี่ยหลอดไฟธรรมดาอ่านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดูที่ตัวเอาเป็นหลักก็แล้วกันนะอ่าแอนแอนก็คือสองต้องกดสองตัวนี้พร้อมกันนะนี่ครับเนี่ยทำให้ไอ้ตัวแมกเนติกติดนะแอนนะครับจะเห็นว่าแอนเนะนะครับเห็นไหม อ,อก็ตัวใดตัวหนึง่งเห็นไหมครับอ,อตัวใดตัวหนึง่งอ่านี่คืออนะแล้วเซนเซอร์นะครับเห็นไหมครับเซนเซอร์อจะเห็นว่ามันไม่ติดเพราะอะไรเอ,อ่ยเพราะว่าตัวเอาต์พุตผมมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้แหละมีไม่เยอะนะครับมีแค่นี้แหละนะครับมันก็เลยไม่มีมันไม่เลยมีไม่โชว์นะครับประมาณนี้นะครับที่ก็อยากจะให้ท่านเห็นก็ประมาณนี้นะครับเคเดี๋ยวเรากลับไปที่โปรแกรมนะครับ โปรแกรมโอเคนะครับถามว่า,าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันติดเลยนะครับแต่ว่าศูนยมันไม่มีแค่นั้นเองนะครับถ้าผมเอามือไปบังเนี่ยมันก็จะหายนะครับอันนี้ก็ออนไลน์เห็นเห็นกันเต็มเต็เลยนะประมาณนี้ครับโอเคผมก็ปิด มันก็มาออฟไลน์ line, แล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมต่างๆได้นะครับอันนี้เบื้องต้นให้ท่านเห็นก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไม่ได้ใช้เวิร์กแอรียนะครับยังไม่ใช้โฮนโฮลดิ้งนะครับแต่คลิปนี้มาทำให้ท่านเห็นภาพโดยรวมก่อนว่าเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมเราจะเขียนยังไงนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้อยากให้ท่านเห็นภาพก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยอลงสู่เนื้อหาแต่ละตัวแต่ละตัวกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว ผมจะทําตัวดีไซเนอร์ไว้ด้วยนะครับให้ให้มันสามารถที่จะซิมูเลชันได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ